สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับเดี๋ยวแจ้งไว้เลยนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปเหรียญ เข้ามาให้ผมดูทุกวันนะครับผมก็พยายามตอบกลับนะครับจะพยายามตอบกลับทยอยตอบนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วจะตอบกลับภายใน1นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับคือจะทยอยตอบกลับในช่วงเวลาที่ผมว่างนะครับก็ขอต้อนรับนะครับสมาชิกใหม่ๆนะครับมีอ่าใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมมาขอเน้นายกตัวอย่างเหรียญให้กับสมาชิกใหม่ๆได้รับชมกันนะครับว่ามันเป็นยังไง นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้าเข้ามารับชมนะครับมีข้อความมีข้อสงสัยสอบถามกันมาเยอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทําคลิปสั้นๆให้มือใหม่ได้ดูกันนะครับนี่นะครับเหมือนเหรียญตัวอย่างแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเหรียญง่ายๆนะครับ4บาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทสี่เหรียญเนี่ยขายได้จริงนะครับมือใหม่ยังไม่เชื่อยังไม่รู้ลองรับชมให้จบดูนะครับเหรียญบาทสี่เหรียญนะครับ ขายได้ถึงขั้นต่ำเหรียญละห้าร้อยนะครับอันเนี้ยถ้าสี่บาทสี่เหรียญขั้นต่ำสองพันบาทนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหรียญที่มีราคาผมพอแจ้งไว้เลยนะครับมือใหม่เหรียญที่มีราคาต้องไม่ใช่เหรียญที่ผลิตเยอะนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเหรียญที่มีราคาก็คือเหรียญที่ผลิตน้อยหายากนั่นเองนะครับจำไว้เลยนะครับเหรียญที่มีราคาคือเหรียญที่หายาก เหรียญหายากมีแบบไหนเหรียญหายากก็คือเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็เหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตมี2ออย่างนะครับเหรียญที่มีราคาก็คือเหรียญหายากเหรียญหายากแยกออกเป็น2อย่างก็คือเหรียญผลิตน้อยแล้วก็เหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่ผมมีในมือนะครับ4บาทนะครับอันเนี้ยสีบาทอะตีขั้นต่ํา1บาทขายได้ห้านะครับ มันพิเศษยังไงดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้หนึ่งบาทนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งบาทปีห้าหกแต่ทําไมถึงขายได้ห้าร้อยนะครับขั้นต่ํานะครับขอย้าว่าขั้นต่ํานะครับเพราะว่ามันเป็นปีหนึ่งบาทพัสเหียญตรงนะครับนี่นะครับมือใหม่ดูนะครับเป็นหนึ่งบาทพัสเหียญตรงนะครับแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นแบบปกติอ่านี่ก็ตรงนะครับไม่ใช่ถ้าเป็นแบบปกตินะครับ หมุนจะเป็นพัเสียกลับเห็นไหมครับแบบปกติหมุนเป็นพัเสียกลับอันนี้คือถ้าเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ปีหายากเป็นพัดเสียกลับยังไม่มีราคานะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี่เหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นปี38นะครับรับซื้อเหรียญละขั้นต่ําเหรียญละ500นะครับแต่ว่าไม่ได้รับซื้อเพราะว่าเป็นปี38นะครับรับซื้อเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ เหรียญผระเสียนตรงก็คือเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมมีมาให้ดูเหรียญพระเสียนตรงสองเหรียญเพื่อให้เข้าใจนะครับเหรียญผระเสียนตรงพบเจอได้ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับอันนี้คนละรุ่นกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นซีรีส์เก่านี่ซีรีส์ใหม่นะครับรวมไปถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆรัชการที่สิก็มีพบเจออยู่นะครับเหรียญผระเสียนตรงนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะ ปีพศจะไม่มีราคานะครับเหรียญรุ่นใหม่ๆจําไว้เลยนะครับจะต้องเป็นเหรียญพระเสียนตรงหรือเหรียญเออเลอร์คอยเท่านั้นถึงจะมีราคาซื้อขายนะครับเช่นเหมือนเหนนเรียญตัวเนี้ยเหรียญปีห้าหกนะครับก็ไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระเสียนตรงแบบนี้นี่นะครับมีราคานะครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับปีสามแปด ไม่ได้ซื้อเพราะเป็นปีสามแปดนะครับแต่ถ้าเป็นพระเหรียญตรงแบบนี้แบบนี้นะครับเริ่มต้นที่ห้ารอยบาทนะครับสองเหรียญก็พันหนึ่งแล้วนะครับแล้วมาดูสองเหรียญน,นี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหรียญปีพศที่มีราคาเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีสองเก้าเท่านั้นนะครับผมฟันธงการันตีได้เลยว่าปีสองเก้าเท่านั้นปีสามหกม้วนเล็กม้วนใหญ่ที่ช่องอื่นๆทําคลิปขายยาก วันนี้เขาขายไม่ได้นะครับขายยากมากนะครับปี4 1เหรียญบาทปี4 1ที่ช่องอื่นๆทําคลิปเหรียญอะไรก็แล้วแต่ปีสามหรือปีอะไรก็แล้วแต่ขายยากมากนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เป็นสภาพ UNC หรือว่าไม่ผ่านการใช้งานนะครับขายยากจริงๆนะครับที่มีราคาแล้วก็ขายได้เลยนะครับปีสองเเท่านั้นนะครับขอย้ําไว้เลยแล้วผมผมผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าเป็นปีสองเท่านั้นเนี่ยที่มีราคานะครับ แล้วทําไมถึงเป็น500บาทเหรียญนี้เหรียญปี29มี2บล็อกนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดานะครับคือช่อฟ้าสั้นนะครับเหรียญละ200แต่เหรียญนี้เป็นช่อฟ้ายาวทั้งสองเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตที่ช่อฟ้านะครับช่อฟ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับช่อฟ้ายาวนี่นะครับช่อฟ้ายาวนะครับซื้อเริ่มต้นเหรียญละ500บาทนะครับปี29แล้วก็เป็นช่อฟ้ายาวนะครับนี่นะครับ ง่ายๆนะครับพยายามทําคลิปไม่ให้ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่มีเวลาดูจนจบนะครับก็จะพยายามให้กระชับได้มากที่สุดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่มือใหม่ควรจะรู้นะครับว่าเหรียญในชีวิตประจําวันเหรียญที่ผ่านมือมามีราคาแล้วก็ขายได้จริงนะครับทําไมสรุปเลยนะครับว่าทําไมถึงมีราคาเพราะว่าเหรียญที่เขาซื้อขายกันน่ะเป็นเหรียญหายากเหรียญหายากมีแบบไหนหนึ่งปีพศผลิตน้อย อันนั้นคือหายากปีพศผลิตน้อยในคลิปนี้ก็คือปี29ช่อฟ้ายาวนะครับปี29ช่อฟ้ายาวคือผลิตน้อยมีราคานะครับแล้วเหรียญประเภทที่2ที่มีราคาก็คือไม่จําเป็นต้องดูปีพศนะครับดูที่ลักษณะของความผิดพลาดลักษณะของความผิดพลาดของเหรียญนี้ก็คือเป็นพระเศียรตรงนะครับมีราคานะครับซื้อเริ่มต้นที่500บาทลักษณะความผิดพลาดของเหรียญนี้ก็คือเหรียญพระเศียรตรงนะครับ มีราคานะครับรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ4บาทที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยขายได้ขั้นต่ำผมรับซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับห้าสี่ยีนะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเอาไปหยอดตู้เติมเงินหยอดตู้น้ำก็ได้แค่1บาทนะครับแต่ถ้าเจอบีพอสอหายากเหรียญที่หายากนะครับมูลค่ามันเพิ่มขึ้นสูงทันทีเลยนะครับ ขายได้จริงขายได้เลยวันนี้ช่องผมรับซื้อเลยวันนี้นะครับช่องผมเน้นรับซื้อเหรียญที่ขายได้เลยวันนี้ไม่ต้องรออีก5ปี10ปีนะครับเพราะว่ามันนานเกินไปนะครับเราอยู่กับปัจจุบันนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มาแนะนํามือใหม่นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอธิบายความชัดเจนนะครับว่าเหตุใดทําไมเหรียญถึงมีราคานะครับก็พอเข้าใจกันบ้างนะครับก็ฝาก ช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับสลาลมคอยแชนแนลนะครับช่องนี้ให้ความรู้เรื่องเหรียญแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับช่องนี้เน้นรับซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ